สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอไอออฟทาลอตบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันต่อแรนดอมคลิปแรนดอมคลิปมาแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคุณรักเขาและเขาล่ะรักคุณไหม คุณรักเขาทุ่มเทเขาคุณรักเขาทุ่มเทเขาทักเขาคุยกับเขารักเขาล่ะรักคุณบ้างไหมประมาณนั้นจะขยี้ให้เจ็บช้ำกันซะเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมากันที่หัวข้อนี้มาดูความสัมพันธ์ที่คุณเจอมาก่อนความสัมพันธ์เป็นการแรนดอมคลิปนะคะคลิปนี้เนี่ยไม่รู้ว่าของใครอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะจ๊ะคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณโอเคถ้าตรงก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากันดูให้เป็นขำๆดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูได้หมดโอเคป่ะมาเรามาดูการอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงอดีตดูอดีตกันดิเป็นยังไงบ้างชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงแรนดอมคลิปอดีตเคยเป็นเพื่อนกันเหรออดีตเคยดีต่อกันเหรออดีตเคยรักกันเหรออดีตเคยได้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เหรออดีตเคยหวานชื่นเหรออาจารย์มองถึงอดีตของคุณที่ผ่านมาแรกๆมั้งอาจจะเป็นแรกๆรักกันใหม่ๆดูมันเป็นความหวานชื่นมะดูเข้ากันได้ดีมะหรือคนที่คุณคบคุณคุยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเพื่อนที่อาจจะมีความรักของคุณนี้อาจจะมีความไกลห่างต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือรักทางไกลก็ได้เจอกันบนโซเชียลอาจจะเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนแล้วก็ไม่เจอกันนานมากแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็พอมาเจอกันแล้วมันมีความรู้สึกว่าถูกอกถูกใจคนนี้ใช่เลยสำหรับฉันมีการจีบกันมีการเข้าหากันให้ความยุติธรรมต่อกันคุณชอบเขาเขาชอบคุณเป็นความรักที่แบบin love ใน of cup เป็นแบบ in love นะแต่ love อย่างนี้ก็คือยังมีใครสักคนที่ยังไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่ยังไม่แน่ใจซึ่งกันและกันแล้วก็ในบางคนเนี่ยไม่คุ้นก็เขาก็คงอาจจะมีคนคุยหลายๆคนมีช้อยเยอะแยะมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีหน้าตาดีบางคนทำงานราชการบางคนเป็นต่างชาติบางคนเป็นทหารตำรวจอัยการหรือทำงานในเป็นข้าราชการก็ได้นะคะแต่มันมีใครบางคนในที่นี้ก็คือออกอาการของคนเจ้าชู้อยู่อาจจะไม่ได้เจ้าชู้อาจจะดูอัธยาศัยไม่รู้ว่าอัธยาศัยดีหรือว่าเขามีใจอะไรแบบเนี้ยแต่มันมี9ถ้วยตรงนี้เนี่ยลักษณะของ9ถ้วยก็คือคนที่ยังอยู่ใกล้ๆกับใครก็หวั่นไหวไปทั่ว9ถ้วยคือคนที่มีเสน่ห์อะไรอย่างงี้มานั้นอดีตที่ผ่านมาสดชื่นมีความสุขมากอดีตที่ผ่านมาเข้ากันได้ดีเราเข้ากันได้ดี เราแบบว่าเราเจอกันแล้วแบบมันคุยกันแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนคุยกับคนที่เรารู้จักเหมือนคุยกันแล้วมันเข้าอกเข้าใจเข้ากันได้ดีอะไรแบบนั้นทุกนั้นโอ้ยฝันถึงอนาคตอันยาวไกลเลยนะฝันว่าเราจะรักกันเราอาจจะคบกันไประยะยาวๆมองกันไปถึงการแต่งงานเป็นครอบครัว
เป็นความมั่นคงมันอินเลิฟอ่ะมันดีอ่ะมันดีอ่ะอืมในบางคนอาจจะเคยมีแพลนมองถึงการแต่งงานร่วมกันอยู่ร่วมกันมาระยะเป็นระยะเวลานานๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนมองไปถึงไกลขนาดนั้นมันมาเพราะวาสนาบุญพาวาสนาส่งทำให้เราสองคนต้องมาเจอกันมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะการมาเจอกันในคุณสองคนเนี้ยเป็นเพราะพรหมลิขิตเป็นเพราะสวรรค์ลิขิตหรือเป็นเพราะจักรวาลลิขิตก็ไม่รู้อะมันแบบบางคนอยู่กันต่างจังหวัดต่างที่บางคนอยู่ต่างประเทศยังมาเจอกันเป็นพันๆไม้อย่างเงี้ยอืมวาสนาทำให้เราต้องมาพบมาเจอพบผ่านซึ่งกันและกันอดีตที่ผ่านมามันค่อนข้างหอมหวานสดชื่น อืมคนที่คุณครบอาจจะทำงานเป็นรับราชการก็ได้เป็นผู้ใหญ่หน่อยดูมีความเป็นคนที่สุขุมรุ่มรึกมีความค่อนข้างจะพร้อมสับค่อนข้างจะดูออกดูแค่โปรไฟล์ก็ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยลักษณะของผู้ใหญ่แต่ดูนิ่งๆไหมอาจจะเป็นคนที่ดูแบบทำงานในองค์กรใหญ่ๆกับองค์กรเก่าแก่เป็นระดับผู้จัดการหรือ CEO อะไรแบบนั้นนะคะแต่ดูเขาแบบลุคเขาคุณชอบเห็นแล้วมันแบบนี่เลยใช่แล้วจักรวาลส่งคนคนนี้มาให้ฉันแน่ๆเลย อารมณ์นั้นคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนราศีตุลกรกฎน้ำกรกฎมีนพฤศจิกแล้วก็ราศีเมษประมาณนั้นโอเคไหมนั่นคืออดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันล่ะปัจจุบันล่ะตอนนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงคุณเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนี้ Knight of Pentacles King of Wands The Empress7ดาบ4เหรียญปัจจุบันเหรอปัจจุบันความสัมพันธ์อาจจะไม่คืบหน้าเท่าไหร่ด้วยระยะทางด้วยความรู้สึกว่าพอคบกันไปเรายังมีความผูกพันเรายังมีความรักเรายังมีความต้องการความปรารถนากับความสัมพันธ์นี้แต่เขาล่ะเขาอาจจะโกหกอะไรคุณไหมในการคบกันหรือคุยกันที่ผ่านมาเขาอาจจะปิดบังซ่อนเร้นเขาอาจจะไม่ได้บอกความจริงในพื้นหลังของเขาว่าเขาเป็นยังไงเขามีคู่หรือยังเขาอาจจะพูดเอาแต่ความดีเข้าตัวก็ได้ปัจจุบันออกอาการของความรู้สึกที่มันคุณมีความรู้สึกที่บางคนนะคะในบางคนระวังถ้าผู้หญิงอาจจะก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์นั้นยังไม่ได้แต่งงานการตั้งครรภ์เพราะความผิดพลาดการตั้งครรภ์เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจยังก็ได้นะมันเหมือนมีความรู้สึกว่าในปัจจุบันคุณอาจจะเจอในลักษณะของการแทงข้างหลังอาจจะเริ่มไปพอคบกันไปนานๆก็อาจจะเริ่มไปสืบไปส่องเขาว่าเขาเองมีใครหรือเปล่าเขาโกหกเราไหมคุณออกอาการหึงเพราะคุณรักคุณออกอาการห่วงใยคุณออกอาการของความต้องการโอ้โอ้โอ้ตายละเดี๋ยวขอโทษทีค่ะขอโทษออกอาการของคุณค่อนข้างรักมากแล้วหึงหวงออกอาการหึงหวงมากมายความต้องการแต่มันพัฒนาได้ช้าไหม
ความสัมพันธ์นี้พัฒนาช้ามากมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนอาจจะเพราะอยู่ไกลกันก็ได้มันไม่คืบหน้ามันไม่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์แล้วอาจจะเกิดอาการของคนที่แบบมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันไหมคบกันไปคุยกันไปมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเหมือนกับเขาเริ่มเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาไม่เอาอกเอาใจเขาไม่ให้สถานะเราเขานิ่งนิ่งเฉยเฉยบางทีเขาก็อยากคุยกับเรา บางทีเขาก็ไม่อยากคุยกับเราตอนมาเจอกันความสุขมันสุขร้นมากแต่พอกลับกันไปเหมือนคนแปลกหน้าไม่รู้จักไม่ทักไม่ทายประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็ดูเขาคิดเยอะดูจากที่เคยเข้าหาเรานั้นน่ะเริ่มออกอาการห่างห่างออกอาการเงียบเงียบไหมแล้วคุณก็รอบางทีคุณก็รอเขาว่าวันนี้เขาจะทักเราไหมทำไมอยู่ๆเขาเงียบไปล่ะทำไมอยู่ๆเขาเปลี่ยนแปลงไปอ่ะประมาณนั้นป่ะแล้วอยู่ๆเขาก็มาอยู่ๆเขาไปอยู่ๆเขาก็มาเหมือนวันไหนเขาอารมณ์ดีเขาก็ทักเราวันไหนเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็ทำเหมือนไม่รู้จักเราไม่ทักเราด้วยไม่แคร์เราด้วยแล้วก็อยากมาก็มาอยากไปก็ไปพอเราทักไปเขาบอกยุ่งงานเขาไม่ค่อยอยากคุยเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่อยากคุยจริงไหมหรือว่าเขางานเยอะจริงๆเพราะตอนแรกๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นาแรกๆเนี่ยมีแต่ทักเรามีแต่เข้าหาเราจีบเราแต่พอนานๆไปความรู้สึกมันมีแต่เราต้องคอยดูเขาคอยส่องเขาคอยอยากจะคุยกับเขาความรักของคุณเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ความรักของเขายุ่งเยอะเลยมันบอกมันยุ่งไม่รู้ว่าทำงานอะไรไม่รู้ว่าเป็นนายกหรือเปล่ามันยุ่งขนาดไม่มีเวลาคุยกับเราเลย มันต้องแบบมันต้องทำงานอะไรที่ต้องยุ่งงานมากขนาดไม่มีเวลาคุยกับเราอ่ะมันต้องทำงานแบบไหนอ่ะมันต้องเป็นเจ้าของกิจการระดับใหญ่โตขนาดไหนมันถึงยุ่งไม่มีเวลาที่จะหยิบโทรศัพท์มาทักทายเราก่อนเหมือนที่เคยทำมันยุ่งขนาดนั้นเลยเหรออารมณ์นั้นแหละแล้วก็มาหายๆเหมือนในเวลาที่เคยทักคุณเขาก็ไม่เคยทักหายไปแล้วอยู่ๆเขาก็อาจจะมาทักสักทีหรือไม่ทักหรอกก็เงียบๆประมาณนั้นไหมอารมณ์ประมาณนั้นไหมคะมันดูเหมือนสถานการณ์ของความเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะมันเริ่มมันทำให้คุณเริ่มถึงความรักที่มันไม่แน่ใจคุณเริ่มไม่แน่ใจว่าเรากับเขาเนี่ยเราเป็นช้อยเขาหรือเปล่าวะหรือเราเป็นตัวเลือกหรือเราเป็นเพื่อนหรือเขามีคนอื่นอยู่ไหมหรือเขาไปคุยกับใครไหมเกิดอารมณ์ของความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ความชัดเจนขึ้นมาละอยากรู้ว่าทำไมถึงมีงานยุ่งขนาดนี้ทำไมถึงเกิดอาการของความเปลี่ยนไปกับความสัมพันธ์ดูเขานิ่งเฉยเย็นชาไม่ง้อเราเราหายไปก็ไม่ทักเราคุณอาจจะคิดได้ว่าตอนนี้เขาอาจจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือเขาไปจีบคนอื่นหรือเปล่าหรือเขานอกใจคุณแล้วหรือเปล่าทำไมเขาไม่เหมือนเดิมทำไมเขาดูนิ่งๆเฉยๆใส่เราเขาไม่พอใจอะไรเราเหรอเขาไม่ชอบอะไรเราเหรอเมื่อก่อนที่ชอบมากเลยนะแต่ตอนนี้มันจะไปทำอะไรให้เขาโกรธ
โกรธแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเคืองขุ่น งงคุณเริ่มงงคุณเริ่มสับสนคุณเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วณปัจจุบันอ่ะเก็บไพ่ก่อนคุณสงสัยอะไรในตัวเขาคุณสงสัยอะไรในตัวเขาคะความสงสัยของคุณนะตอนนี้คุณสงสัยอะไรในตัวเขาคุณสงสัยอะไรในตัวเขา The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุม The Temperance คุณอาจจะคุยกับธนู2ดาบ10ดาบ5ถ้วยสิ่งที่คุณสงสัยในตัวเขาคุณสงสัยว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปทำไมเขาถึงไม่เหมือนเดิมทำไมเขาถึงไม่ค่อยรักษาน้ำใจคุณไม่ให้ความสนใจคุณไม่ค่อยแคร์คุณเหมือนการกระทำของเขามันเริ่มบ่งชี้ว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกไหมเขาอาจจะมีช้อยหรือเปล่าเขาอาจจะมีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนหรือเปล่าทำไมถึงเปลี่ยนไปแล้วดูเขาไม่แคร์ดูเขาไม่ทักเราเลยบางครั้งบางทีเราก็พยายามนะก็พยายามทักเขาก็พยายามปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกปรับใจเราก็อาจจะมองว่าเขางานยุ่งหรือเปล่าเขาอาจจะยุ่งอยู่จริงๆแต่พอคิดไปคิดมามันเกิดอาการของความไม่แน่ใจละเขาอาจจะไม่ได้มีงานแล้วมั้งเขาอาจจะมีช้อยเปล่ามีตัวเลือกมีทางเลือกมันทำให้คุณเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเกิดความสงสัยในตัวเขาเกิดความรู้สึกคำถามเกิดมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขารักคุณปะจริงๆแล้วที่ผ่านมาน่ะเขาทำแบบนั้นกับเราเพื่ออะไรเขารักเราจริงๆหรอหรือว่าเขาหลอกเราหรือว่าที่ผ่านมามันไม่สำคัญมันไม่มีค่าอะไรกับเขาเลยสิ่งที่คุณสงสัยกับเขาทำไมเขาไม่ชัดเจนกับคุณคะบางทีเขาดูคลุมเครือบางทีเขาก็หายไปบางทีเขาก็ดูสนใจแต่มันน้อยมากกว่าที่เป็นน้อยมากกว่าที่เคยประมาณนั้นสิ่งที่คุณสงสัยบางครั้งคุณก็อยากให้เขาบอกความจริงนะหรือในบางคนนะก็รู้นะก็เริ่มรู้ละว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปหรือว่ามีคนอื่นเซนส์คุณมันอาจจะบ่งบอกคุณได้แต่คุณเริ่มไม่แน่ใจเริ่มที่จะสอบแสวงหาคำตอบแต่ไม่ถามหาคำตอบนะคะแต่ไม่ถามอาจจะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นในลักษณะของอยากรู้แต่ไม่อยากถามเพราะว่าถึงถามเขาก็ไม่อาจจะตอบคุณก็ได้ถามไปเขาก็อาจจะบอกว่าเขายุ่งงานเขาไม่มีอะไรเลยเขาพอเขามาตอบแล้วว่าพอยุ่งงานเนี่ยเราก็ไปไม่เป็นแล้วเพราะเขาทำงานไงเราจะไปบี้เราจะไปกดดันเราจะไปอะไรเขาเนี่ยมันก็ยากปะมันก็ทำให้ความสำคัญมันเริ่มคุณอาจจะออกอาการเริ่มเสียใจเริ่มอยากจะถอยเป็นอาการของคนที่แบบเราควรจะไปต่อเราในความสัมพันธ์เนี้ยเราควรจะเบรกกันไหมหรือความสัมพันธ์นี้เริ่มอาการของคนเริ่มทะเลาะกันละมันเกิดการทะเลาะไม่มีเนื้อเชื่อใจความหึงหวงเกิดอารมณ์ของอยากได้ความชัดเจนขึ้นมาประมาณนั้นสิ่งที่คุณสงสัยเขาว่า
ทำไมเขาไม่ชัดเจนเขาเปลี่ยนไปเพราะเขามีคนใหม่เข้ามาหรือเปล่าเขานอกใจเราหรือเปล่าประมาณนั้นคำถามคือคุณรักเขาและเขาอ่ะรักคุณไหมหรือถ้ารักเขารักคุณมากเท่าที่คุณรักเขาไหมมาดูสิเขารักคุณไหมความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีกับคุณเนี่ยเขารักคุณไหมเก้าดาบสิบถ้วยKnight of Pentacles เขารักคุณไหมเขารักคุณไหมอดีตเคยรักเคยเป็นครอบครัวเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเคยอินเลิฟมองไปถึงอนาคตร่วมกันบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันไปแล้วหมายถึงการเป็นครอบครัวของอาจารย์อาจจะหมายถึงการมีคอมมิตเมนต์การมีอะไรกันแล้วก็อยู่กันมาไปๆกลับๆไปๆกลับๆคือมีอะไรต่อกันและกันแล้วก็คบกันมานานๆอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วอดีตเคยรักแต่ปัจจุบันล่ะปัจจุบันเขารักคนอื่นปัจจุบันเขาเริ่มไม่ให้สถานะเขาเริ่มไม่ชัดเจนเขาเริ่มไม่พัฒนาเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปอดีตเคยรักค่ะแต่ปัจจุบันบางในบางกรณีนะก็8ถ้วย1ถ้วย2ดาบในปัจจุบันในบางคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไปรักคนใหม่มีความรักกับคนใหม่แล้วแต่ถามว่าเขาจะเลิกกับคุณไหมหรือเขาเลือกคนใหม่หรือยังก็ยังนะก็ยังตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการคาราคาซังหนึ่งอยู่กับคุณก็ห่างๆเหินๆไม่พูดไม่คุยแต่ในบางคนห่างออกไปเยอะมากแล้วมันเหมือนสถานการณ์ที่แค่คาราคาซังเขาก็ไม่ได้บอกเลิกเราแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเลือกเราเขาก็ไม่ชัดเจนกับเราเพราะเขาก็ไปมีคนอื่นเขาก็ปล่อยเราไว้อย่างนี้ไม่มีอะไรในคำตอบในความสัมพันธ์เขาไปรักคนอื่นแล้วค่ะคุณรักเขาบางคนจบกันไปแล้ว The Tower ในบางคนจบกันไปเพราะว่าเขาไปรักคนอื่นและไปมีคนอื่นคุณอาจจะยอมจบกับเขาเพราะรู้ว่าเขามีคนอื่นก็ได้แต่ตัวเขาเองเขายังมีสองดาบอยู่นะยังระร้าระรังยังไม่เลือกยังไม่เลือกคนใหม่ก็ไม่คิดจะทิ้งคุณแต่ก็ไปมีคนอื่นแบบคาราคาซังแบบเราสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าห่างกันไปพูดกันน้อยมากติดต่อสื่อสารกันน้อยมากแต่มันพังกันไปแล้วเพราะระยะทางเพราะความแตกต่างเพราะเขาช่างเลือกเพราะเขาเป็นลักษณะของคนที่เป็น The Fool คือการเริ่มต้นใหม่หรืออิสระในบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคบกับคนที่ยังไม่รู้นิสัยใจคอกันมากพอเจอกันก็คิดกันเลยพอเจอกันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแพชชั่นต่อกันมากๆซึ่งยังไม่ได้เรียนรู้คนคนนี้เขาอาจจะชอบความสนุกเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆชอบรักสนุกทำไมผูกพันกิ๊กคนนั้นทีกิ๊กคนนี้ทีกิ๊กคนนั้นทีไปเรื่อยๆไปแบบใจที่เขาต้องการอยู่ตรงไหนสบายใจอยู่นานหน่อยแต่ถ้าอยู่ตรงไหนเริ่มอึดอัดเริ่มไม่สบายใจไม่มีอิสระที่จะรักไม่มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนโดนควบคุมโดนคอนโทรลเพ่นแล้วไปแล้วไปเริ่มต้นมองหาสิ่งใหม่ๆไปเริ่มต้น
ไปเริ่มต้นหาความสุขใหม่ๆเพราะเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้เพราะความอึดอัดเพราะความไม่มีอิสระเพราะความจุกจิกจู้จี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเพราะเขาเองมีช้อยมีทางเลือกเยอะมันอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกคนนี้ไปเก่าไปใหม่ก็เข้ามาเขาก็เลยเปิดความสัมพันธ์กับคนหลายๆคนเรื่อยๆประมาณนั้นไม่คิดจะจริงจังไม่คิดจะจริงใจยังไม่คิดจะอยากลงเอยเพราะว่ารู้สึกว่าการลงเอยกับใครหรือการมีคนในความสัมพันธ์คนเดียวมันทำให้เขาไม่มีอิสระไปไหนไม่ได้ไม่มีอิสระที่จะคิดไม่มีอิสระที่จะทำไม่มีอิสระที่จะไปไหนเคยลั่นลาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงเคยไปนั่งแฮงเอาท์ดิ้งดังเคยไปเที่ยวเคยใช้ชีวิตอิสระวันหนึ่งพอมีคุณเกิดการควบคุมคอนโทรลขี้หึงขี้หวงคอยถามก็จุกจิกจู้จี้เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วเลยอยากจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆไปเลือกคนใหม่มาเลือกคนที่เข้ามาเขามี7ถ้วยทีเดียวช้อยเยอะคนนี้ไปเก่าไปใหม่มาไม่ซ้ำหน้าก็เปิดความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไปกับใครก็ได้อยู่ตรงไหนสบายใจอยู่นานหน่อยถ้าอยู่ตรงไหนเริ่มไม่สบายใจเริ่มตีตัวออกห่างเริ่มที่จะแต่การตีตัวออกห่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะบอกเลิกกับใครนะก็ไปเรื่อยๆแต่คาราคาซังอ้างงานอ้างชีวิตอ้างนู่นอ้างนั่นอ้างนี่ชักแม่น้ำทั้ง5ชักแม่น้ำทั้ง10ประมาณนั้นโอเคไหมคำตอบคือเขาเคยรักคุณแต่ตอนนี้เขาไปรักคนอื่นนะคะเป็นการแรนดอมคลิปจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครก็ไม่รู้ฟังเป็นเรื่องสนุกสนุกและการเรื่องเล่าจากไพ่นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งด้วยเวลาคลิปอาจารย์ขึ้นมันก็จะมีการแจ้งเตือนก็ไม่พลาดคลิปใดๆจากอาจารย์นะจ๊ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าคอนเทนต์ถ้าอยากให้ถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะไปเอาคำถามช่วยๆกันทำหากินเดี๋ยวอาจารย์จะไปเอาคำถามใต้คลิปอะมาถามให้อีกมาแรนดอมให้อีกอยากจะรู้อะไรถามมาเลยเดี๋ยวเอาแต่ก็จะเลือกออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกปะน่าจะช่วยกันทำหากินนิดนึงสวัสดีค่ะ